ทองคำหรือบิตคอยลงทุนอะไรดีกว่ากันเริ่มข้อมูลจากเครือ MTS Gold แม่ทองสุกนะคะระบุว่าในปี2023ที่ผ่านมาค่ะทองคำโลกให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก 14% ค่ะขณะที่ทองคำไทยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 11% ส่วนในปีนี้2024นะคะมีการคาดการณ์นะคะว่าทองคำเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณสัก 10% ค่ะอีกฝั่งนึงนะคะสินทรัพย์น้องใหม่อย่างบิตคอยค่ะอายุอนามก็ประมาณสัก16ปีนะคะเปรียบเสมือนเด็กม.ปลายค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะเลยนะคะบางปีที่มีปรากฏการณ์บิตคอยฮาร์ฟวิ่งนะคะราคาพุ่งสูงไปถึงหลัก 10,000% เลยนะคะแล้วราคาก็จะค่อยๆร่วงลงมาค่ะปีนี้2024นะคะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะเกิดปรากฏการณ์บิตคอยฮาวิ่งเป็นครั้งที่4ค่ะซึ่งทางบริษัทคริปโตไมล์บริษัทที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะได้ออกมาประเมินนะคะว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะพุ่งสูงไปถึง 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยซึ่งนี่เป็นราคาอย่างต่ำที่ประเมินนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 3.5 ล้านบาทราคาบิตคอยปัจจุบันเนี่ยราคาไทยอยู่ที่ประมาณสัก 1.8 ล้านบาทเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือประมาณสัก 94% ค่ะเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วคุณเป็นนักลงทุนสายไหนคะทองคำหรือว่าบิตคอยน์คอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงค่ะ